เปิดรายชื่อส.ส.ก้าวไกลเข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112เมื่อปี64เปิดรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าชื่อยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2564เมื่อวันที่31มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลชุดเลือกตั้งปี62ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี64มีทั้งหมด44คนได้แก่ 1. นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล 2. นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3. นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อ 4. นางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรี 5. นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ 6นายกันพงษ์จงสุทธนามณีส.ส.บัญชีรายชื่อ 7นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8พันตำรวจตรีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9นายนิติพลผิวเหมาะส.ส.บัญชีรายชื่อ 10นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม11นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม12นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ13นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลก14นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ15นายประเสริฐพงษ์ สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ16นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ17นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อ18นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.กทม19นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ20นางสาวสุทธวรรณสุบรรณอยุธยาส.ส.นครปฐม21นายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ22นายคำพองเทพาคำส.ส.บัญชีรายชื่อ23นายสมเกียรติถนอมสินส.ส.กทม24นายทองแดงเบญจปักษ์ส.ส.สมุทรสาคร25นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา26นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี27นายสุเทพอู่อ้นส.ส.บัญชีรายชื่อ28นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ29นายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อ30นายองค์การชัยบุตรส.ส.บัญชีรายชื่อ31พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.บัญชีรายชื่อ32นายณัฐพลสืบสักวงส.ส.บัญชีรายชื่อ33นายศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราด34นายมานพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อ35นายวาโยอัศวรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อ36นางสาววันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อ37นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อ38นายสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิบัญชีรายชื่อ39นายทวีศักดิ์ทักษิณส.ส.บัญชีรายชื่อ40นายสมชายฝั่งชนละจิตส.ส.บัญชีรายชื่อ41นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ42นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ43นายรังสีมันรวมส.ส.ชื่อ44นายสุรวาททองบุกส.ส.บัญชีรายชื่อส.กีฬาทางน้ำสานต่อโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตบุกชัยภูมิหวังลดอัตราเด็กจมน้ำสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกพร้อมด้วยพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการและอาจารย์เอกวัดลีเทียนผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับบริษัทปตท.
จำกัดมหาชนจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโดยการนำสระว่ายน้ำไปหาเด็กประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ของปีนี้ระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2567ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลไม่มีสระว่ายน้ำในการใช้ฝึกด้วยการนำสระว่ายน้ำไปให้เด็กเพื่อทำการฝึกสอนทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำซึ่งเป็นโครงการพิเศษเพื่อสังคมที่จะมาเปิดสอนให้เด็กๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงเด็กโตเพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำหลังกรมควบคุมโรคได้เปิดสถิติย้อนหลัง5ปีมีเด็กจมน้ำถึง953คนซึ่งในภาคอีสานมีถึง10จังหวัดที่มีเด็กจมน้ำสูงผู้ปกครองจึงให้การสนับสนุนให้เยาวชนไทยเรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดทำให้มีเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,161 คนจากทั้งหมด9โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาโรงเรียนหินตั้งพิทยากรโรงเรียนบ้านปะโคตะกอประชาสามัคคีโรงเรียนเสลาประชารัฐโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวโรงเรียนจอมแก้ววิทยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายโรงเรียนบ้านหนองตะไก้และโรงเรียนเทศบาลตำบลบำเหน็จนรงค์ทางด้านนางสาวชลิดาการคว้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากล่าวว่าก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับการประสานงานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการเตรียมสถานที่จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านชวนซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าได้เสริมทักษะให้เด็กได้ฝึกหัดว่ายน้ำในขั้นเบื้องต้นเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเด็กก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่นายรัฐธรรมนูญแก้วพรหมคุณครูแกนนำโรงเรียนบ้านหนองตะไก้เผยว่าต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับเด็กๆซึ่งในบริเวณรอบๆโรงเรียนก็จะมีบ่อน้ำที่อาจจะเป็นอันตรายทำให้เป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียนได้มาสร้างทักษะเอาตัวรอดไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและอีกประเด็นคือถึงแม้นักเรียนบางคนอาจจะมีทักษะในการว่ายน้ำติดตัวอยู่แล้วทางทีมงานที่พี่คุณครูวิทยาที่เข้ามาสอนก็ยังได้สอดแทรกเทคนิคต่างๆเพื่อขึ้นมาให้อีกด้วยก็อยากให้โครงการนี้มีการจัดขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปอีกด้วยสำหรับโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโดยการนำสระว่ายน้ำไปหาเด็กของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งในปีศ.2567จะมีการจัดขึ้นในครั้งที่3ระหว่างวันที่12ถึง17กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานเทศบาลบ้านช่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ก้าวไกลระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีแก้112พรุ่งนี้เข้มความปลอดภัยสกัดกลุ่มป่วนก้าวไกลลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีนโยบายหาเสียงแก้ไข 0.112 ล้มการปกครองหรือไม่เข้มความปลอดภัยวางรั้วเหล็กแม้ไร้เงาแกนนำพรรคเข้าฟังคำวินิจฉัยเมื่อวันที่30มกราคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคมเวลา 9:30 นาทีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 นกรณีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษรอดีตทนายความอดีตพระพุทธอิสระ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2เสนอร่างพระราชบัญญัติครบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังคงยึดตามระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นพื้นที่ควบคุมตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาลพ.ศ. 2562กำหนดห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเนื่องจากหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าอาจมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้โดยมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารขณะที่บุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยจะต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีนอกจากนี้ทางสำนักงานยังได้อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองด้วยการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้เพื่อถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยจำนวน2จุดใหญ่คือที่บริเวณโถงกลางชั้น2และบริเวณเชิงบันไดด้านนอกอาคารฝั่งทิศเหนือของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร Aส่วนประชาชนทั่วไปสามารถติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้นายธีรยุทธในฐานะผู้ร้องแจ้งว่าจะเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองโดยจะถึงที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญเวลาประมาณ 13:30 นาทีส่วนทางพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องแจ้งว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไม่ไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางแกนนำพรรคก้าวไกลจะไม่ได้เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยแต่ทางสำนักงานได้มีการประสานทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอาคารสถานที่เช่นเดียวกับวันอ่านคำวินิจฉัยคดีของนายพิธาถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตามสถานการณ์เฝ้าติดตามกรณีมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆซึ่งการพิจารณาคดีสำคัญที่ผ่านมาการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่งสองห้องเป็นกำลังหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ